้วัย3ปีสายพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ได้ทำหน้าที่อีกงานสำคัญในคดีที่เจ้าหน้าที่ DSI บุกจับนักศึกษาวัย19ปีมีพฤติการโฆษณาขายสื่อลามกอนาจารเด็กอายุต่ำกว่า18ปีบนแพลตฟอร์มออนไลน์พบหลักฐานภาพนิ่งในคลิปวิดีโออนาจารเด็กสวมชุดนักเรียนระดับประถมถึงมัธยมศึกษาเป็นจำนวนมากไม่ต่ำกว่า 5,000 ไฟล์ตรวจสอบยืนยันเหยื่อผู้เสียหายได้หลายสิบรายสุนัขเคนายที่ดูเป็นฟันเฟืองสำคัญในปฏิบัติการครั้งนี้เพราะได้รับการฝึกฝนให้ตรวจหากลิ่นสารเคมีที่มีอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้จัดเก็บข้อมูลเช่นไดรฟ์ USB ฮาร์ดไดรฟ์ซิมการ์ดซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในการเอาผิดคนร้ายได้แต่เมื่อมีขนาดเล็กก็สามารถซุกซ่อนได้ง่ายและหายากในการตรวจค้นการปฏิบัติการในวันนี้นะครับนอกจาก เราทำการตรวจค้นในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามปกติแล้วนะครับก็ยังมีสุนัขนะครับชื่อฮิดูซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากองค์กร Operation Underground Railroad ซึ่งสุนัขได้รับการฝึกมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเราอาจจะคุ้นเคยกับสุนัขที่มาตรวจยาเสพติดตรวจระเบิดหรือว่าตรวจในสิ่งผิดกฎหมายที่ลักลอบนำเข้าตามในเรื่องของภาษีศุลกากรนะครับแต่สุนัขที่เรามาช่วยในวันนี้เป็นสุนัขที่ช่วยในการตรวจหาอุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นคดีที่13ของประเทศไทยที่มีสุนัขดมกลิ่นมาช่วยในคดีและเป็นคดีแรกของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับที่มีสุนัขมาช่วยในการค้นหานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะศึกษาโมเดลนี้ว่าเราใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ต่อไปหรือไม่อย่างไรส่วนความกังวลที่ว่าทุกวันนี้ผู้คนต่างอัปโหลดข้อมูลขึ้นบนคลาวด์ไม่สามารถจับต้องได้นั้นเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าสื่อการล่วงละเมิดทางเพศเด็กเป็นสิ่งผิดกฎหมายอาชญากรจึงไม่สามารถจัดเก็บสื่อเหล่านั้นไว้ในคลาวด์ได้สาเหตุสำคัญที่อาชญากรหรือว่าผู้กระทำความผิดนะคะไม่ซ่อนสื่อลามกเด็กหรือว่าสิ่งที่ได้จากการกระทำความผิดอย่างเช่นการไปแอบถ่ายเด็กอย่างนี้ค่ะในคลาวด์เพราะว่ามันสามารถตรวจสอบได้เขาก็เลยเลือกที่จะมาซ่อนไว้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวแทนค่ะ so somethingภารกิจตามรอยโจรแล้วยังมีสุนัขเคนายจากประเทศเกาหลีที่กรมศุลกากรนำมาใช้ตรวจค้นหาสารเสพติดและสารตั้งต้นยาเสพติดรวมถึงสิ่งของผิดกฎหมายที่ถูกซุกซ่อนมากับสินค้านำเข้าส่งออกระหว่างประเทศเพื่อยกระดับงานให้ทันต่อสถานการณ์